าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 15:10 น.วิษณุเผยกระทรวงมหาดไทยไม่นิ่งนอนใจเร่งหารือช่วยยายถูกเรียกเบี้ยชราคืนย้ำถ้าสุจริตจริงไม่จำเป็นต้องเดือดเนื้อร้อนใจ 15:27 น.สมคิดเชื้อคงกรรมาธิการแก้รัฐธรรมนูญยืนตามรัฐบาลให้เวลาสสร.ร่างรัฐธรรมนูญ240วัน 15:33 น.กระทรวงการต่างประเทศเผยเชฟแต่งถึงไทยวันนี้เวลา 16:20 ขณะเตรียมรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลกรุงเทพ 15:41 คุณหญิงสุดารัตน์จัดกิจกรรมขายข้าวสารตามโครงการข้าวสารธรรมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวนาคนตัวเล็กล่าสุด 15:52 ชลบุรียังเที่ยวได้สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งยังเปิดให้บริการตามปกติขณะที่8วันแล้วไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup